วัสดีครับ MC สวัสดีครับเพื่อนๆชาวรถบรรทุกชายตู้แล้วก็สวัสดีชาว YouTube เนี่ยคลิปนี้ตอนนี้อยู่ที่บางนากม24ขาออกครับเราจะไปรับตู้ครับ SCT นะครับ SCT Terminal นะลานตู้ SCT เนี่ยตั้งอยู่ที่บางบ่อนะครับถ้าเปรียบเป็นบางนาก็น่าจะประมาณกม27 28ประมาณกม28นะครับประมาณนะแต่ของเขาต้องวิ่งเส้นไอเทพรักษ์อ่ะตอนนี้เราก็วิ่งบางนามากลับรถนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเข้าไอตรงโรงพยาบาลบางนาเดี๋ยวก็ทันครับเราจะเข้าตรงโรงพยาบาลบางนา2นะครับก็จะเป็นทางเข้าเมืองใหม่บางพลีนะครับตามไปนะเมืองใหม่บางพลีนะครับเขียนบางพลีเคหะบางพลีอะไรทางเนี้ยพอเราเข้าไปเจอสี่แยกแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับไปลาน SCT ไปตรงนี้จะเป็นโรงพยาบาลบางนา2นะครับก็จะมีทางเข้าไปที่เขียนว่านิคมอุตสาหกรรมบางพลีนะครับเทศบาลตำบลบ้านเสาธงนะครับประมาณนี้ครับตรงไฟแดงต่อไปก็ร้าน SCT ก็จะอยู่ขวามือแต่ตอนนี้มันจะมีร้าน SCT เนี่ยเขาจะทำเป็นท่าตู้หนักด้วยนะแล้วก็จะเป็นท่าตู้เปล่าหมายความว่ารับตู้เปล่าคืนตู้เปล่าแล้วก็คืนตู้หนักรับตู้หนักเพียงแต่ตู้หนักกับตู้เปล่าเขาแยกกันนะครับเขาแยกกันอยู่ติดกันแต่แยกเกรดกันนะครับขวามือที่รถออกมาตัวนี้ก็จะเป็นท่าตู้หนักถ้าเรามาคืนตู้หนักหรือรับตู้หนักแล้วก็เข้าท่านี้นี่บริษัทสยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล SCT นะครับส่วนถ้าใครจะเข้ารับตู้เปล่าก็ต้องเข้าซอยนี้ซอยถัดไปประมาณนี้เหมือนรถคันนั้นเลยติดกันนะครับแต่เขาให้แยกทำเป็นท่าตู้เปล่าข้างในพื้นที่เยอะนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นท่าตู้หนักประมาณนี้ที่นี่รับตู้คืนตู้มันจะไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับถึงนึกที่จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกับน้องใหม่น้องใหม่ดูกันแล้วกันว่ามันไม่เหมือนกับที่อื่นยังไงไม่เหมือนแน่นอนไม่เหมือนกับที่อื่นเลยนะครับหนึ่งแหละเราต้องทำบัตรผ่านป้อมยามก่อนน้อยลานนะครับที่จะมีการทำบัตรผ่านป้อมยามแต่มันมีข้อดีข้อเสียของการทำมันบัตรผ่านป้อมยามนะครับคือข้อเสียก็คือร้านอื่นเขาไม่ค่อยมีไงร้านนี้มีแล้วมันอาจจะทำให้ช้าให้รถจะติดไหมนะข้อดีก็มีนะข้อดีมีมากกว่าข้อเสียอยู่แล้วข้อดีก็คืออย่างล่าสุดพี่อู๊ดนะมาช่วยวิ่งงานพวกเรานะครับมาช่วยวิ่งงานทีมสุภศรก็จอดต่อแถวเซอร์เวย์ตู้ตรวจสภาพรับซีนอะไรพวกนี้จะออกอ่ะปรากฏว่ารถคันหลังอ่ะจะออกก่อนเอ้ยเดี๋ยวใหม่พี่อู๊ดจอดอยู่กลางนะครับแล้วมันมีรถคันหน้าและคันที่2ไอ้คันหน้ายังไม่ออกไอ้คันที่2จะออกพอคันที่2จะออกเขาจะทำยังไงเขาก็ต้องถอยโยกใช่ไหมครับพี่อู๊ดอยู่ข้างหลังแต่ไม่ได้อยู่ที่รถนะจอดรถต่อแถวกันก็โดนโยกไปชนหน้านะครับหน้าแตกเสียเยอะนะครับก็ตามยังไงได้ก็ตามที่รอพอตามที่ป้อมยามเพราะว่าทางป้อมยามเนี่ยเขาจะมีทำบัตรผ่านเขาจะทำบัตรผ่านแล้วก็เขาจะทำบัตรผ่านนะครับทำบัตรผ่านแล้วก็จดเบอร์โทรอะไรพวกนี้บัตรประชาชนแลกไว้อะไรอย่างเงี้ยทำบัตรผ่านก่อนอ่ะ
บัตรผ่านก็จะมีให้เขียนรายละเอียดนะครับแล้วเขาจะให้มีให้เขียนเบอร์โทรด้วยจริงๆแล้วนะครับพอเราได้บัตรผ่านเสร็จแล้วก็มีใบงานของเราก็เข้าไปที่เกตต้องไปเช็คบุ๊กิ้งก่อนนะที่เนี่ยโอ้ก็เช็คบุ๊กกิ้งนะครับแล้วก็มายืนต่อแถวจ่ายตังค์อีกรอบหนึ่งอันนี้ก็พี่เขาถามหาซื้อน้ำยานะครับขันสีเขียวนะพอดีเราเอามาด้วยเราแบ่งให้เลยเอามา2ขวดเดี๋ยวขายให้เลยขายหน้ารถนี่เลยพอนนะครับยืนตากแดดเลยรอที่นี่อย่างที่ผมบอกว่าไม่เหมือนที่อื่นเราทำบัตรผ่านนะการเดินทางกรุณารูดใบขับขี่ด้วยค่ะเราทำบัตรผ่านเสร็จแล้วเข้าไปเช็คบุ๊กิ้งต่อให้เราโทรมาเช็คแล้วก็ตามเราต้องเช็คบุ๊กิ้งก่อนเขาเรียกว่ารับบุ๊กิ้งก่อนนะเนี่ยพี่เขาขอซื้อน้ำยาพอเราเช็ครับบุ๊กิ้งแล้วเราก็ไปยื่นชำระเงินนะครับแล้วเราก็ค่อยเอารถเข้ามาแบบนี้แล้วก็แบบไหนทางนี้ป่ะทางนี้เลยเพื่อที่จะไปติดต่อรับตู้นะครับจะมีพวกพี่ๆชีวายเขานั่งสมะเซเมะอยู่นะครับเราไปติดต่อสอบถามนะครับว่าเรารับตู้แบบไหนยังไงตู้สั้นตู้ยาวยังไงเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าเราไปรับตู้ตรงไหนที่สำคัญต้องลงไปติดต่อนะตัวสั้นครับน้ำจิ้มไก่ครับไปเราไปเซอร์ตรงไหนครับเนี่ยเซอร์ที่เดียวกันใช่ไหมครับ
เราติดต่อแล้วนะครับทางชีวายเขาก็คนแรกเขาก็บอกว่าให้ผมมารอข้างบนก็คือข้างบนที่นี่ก็จะเป็นตู้เอเย่นวันนะครับตู้เอเย่นวันให้มารับที่นี่วันนี้เราโฟล์คลิฟต์มายกนะเรากลับรถรอแล้วว่าเอาท่านี้เลยยกให้ท่านี้เลยแน่นอนวันนี้เรารับตู้เอเย่นวันนะครับที่นี่ก็เห็นมีหลายหลากหลายเอเย่นมากโอโอเอเวอร์กรีน CMA เคไลน์ไม่มีแล้วแหละเคไลน์มันเป็นแค่รูปร่างครับเป็นเอเย่นวันนะได้ตู้แล้วก็ไปตรวจสภาพตรงที่เรารอตากแดดรับใบงานตรงนั้นนะครับนี่ก็จะเป็นรถพี่ๆเขารถ SCT ตกไว้ที่นี่มีหางจอดเพราะว่าทางลาน SCT เขาทำลานตู้เขาทำรถด้วยนะลานตู้นี่เขาทำรถเลยเขาจะมีรถมีหัวลากวิ่งตู้นะครับวิ่งทอยไปแหลมนะครับก็มีวิ่งก็ผมเคยสงสัยอยู่ทำไมลาน SCT เขาไม่มีเรือเข้าไม่ได้เทียบท่าไม่มีเรือเทียบท่าและไม่มีรถไฟผ่านเขามีทำตู้หนักได้ยังไงจัดแหลมใช่ป่ะก็เนี่ยครับเขาทำรถด้วยนะครับเขาทำเป็นทอยเป็นทอยตู้โอ้โหทางลงนะยิ่งกว่าดาวอังคารเหนือเนี่ยโอ้โหสกงสเกิร์ตจะอยู่ไหมเนี่ยแล้วน้ำยาเรานี่เพื่อนๆถ้าน้ำแบบนี้นะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยนะทำอะไรน้ำยาไม่ได้นะครับผมขัดมา2วันแล้วน้ำยาลงไปเต็มๆครับไม่เหลือมีพี่สุดหล่อขับเจ้าวิกเตอร์คันสีเขียวบอกว่าจะขอซื้อน้ำยานะแกน่าจะจอดรอนะวันนี้ก็จะเป็นจุดตรวจสภาพหรือสเวตู้นะครับตรงที่เขามีบันไดอยู่เราตรวจสภาพเสร็จเราก็ไปรับซีนนะร้อนมากนะครับวันนี้พี่ๆเขาก็ไปเขาพรมนะตรวจสภาพตู้นะครับสภาพได้พอเรารับซีนแล้วนั่นก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับโอ้เสียงดังนะรีวิวไม่รู้เรื่องเลยครับวันนี้ตกเต็กๆตกๆเต็กๆนะโหแทบดับคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะครับโหรถมารับทุกป่าเยอะนะคันเลยนะนี่ไม่พอเลยนะครับคันหน้าก็เอาโอ้โหนี่ก็แบ่งขายการตลาดวันนี้เรามารับตู้ที่ SCT นะเพื่อนๆจะรีวิวให้เพื่อนๆเข้าใจสักหน่อยก็ไม่เข้าใจเลย
ุ่งยากเสียงดังก็อย่างที่บอกนะครับลาน SCT เขาจะมี2ท่าแยกกันเป็นท่าตู้หนักนะครับแล้วก็เป็นท่าตู้เปล่านะครับเพื่อนๆอย่างที่ผมถ่ายให้ดูตอนนั้นตรงนั้นอ่ะก็จะเป็นท่าตู้หนักพอเราเลยมาตรงเนี้ยก็จะเป็นท่าตู้เปล่าท่าตู้เปล่าก็รับคืนตู้เปล่าท่าตู้หนักก็รับคืนตู้หนักประมาณนี้นะเราว่าวันนี้มารับตู้เปล่าเป็นเอเจนต์วันซะด้วยนะเป็นเอเจนต์วันนะครับแล้วก็แวะขายน้ำยาให้พี่ๆนะครับบริษัทชินราชพี่ม่อนก็ต้องขอบคุณพี่ม่อนวัยรุ่นเพชรบูรณ์เนาะอุดหนุนน้ำยาเราไป2ขวดนะครับกับน้องอีกคนหนึ่งนะก็ลาน ECT เข้ามาแลกบัตรผ่านแล้วก็เช็คบุ๊กกิ้งนะครับแล้วก็ไปเสียเงินรับตู้แล้วก็ไปยกตู้อาชีวายกตู้แล้วมาตรวจสภาพตู้แล้วก็รับสินก็เป็นอันว่าจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันกับลาน ECT บางบ่อใครที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่ก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ใครก็สงสัยว่าสุริยาขายอะไรน้ำยาขัดยางตาเทวดาเขาขายใน TikTok ขายดีมากๆเลยลองเข้าไปดูกันนะลองเข้าไปสั่งซื้อในทาง TikTok เพราะว่ามันได้ส่วนลดนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสุริยาพาบรรทุกสวัสดีครับลาน SCT บางบ่อด้วยครับสำหรับใครที่นะไม่รู้จักน้ำยาขัดยางตาเทวดาก็ลองเข้าไปในทาง TikTok นะครับพิมพ์คำว่าขัดยางตาเทวดาของสุริยาบรรทุกนะครับก็เราเปิดการขายเปิดร้านค้าตลาดที่ใน TikTok นะครับมีการแพ็คกิ้งส่งทุกวันนะครับสั่งมาได้1,000 เมล178 บาทหรือ ID Line นะครับตามไลน์นี้เลยเจอกันคลิปหน้าสุริยาบรรทุกสวัสดีครับ